ชื่ออะไรนะคลิปหนึ่งนะครับชื่อว่าใช่ไหมก็คือตอนนี้ก็ทางไหนก็เขาก็มีคนดูไปหลายคนเกี่ยวกับเรื่องพยายามเรื่องอีกหลายทางอีกทั้งอื่นนี้ก็จะช่วยเหลือให้เราพ้นไปจากตรงนี้ได้แต่ผมเองก็หาทางอีกทางหนึ่งให้มันผ่านที่นี่ไปได้ครับในเรือมีกี่คนเรือลำนี้มีกี่คนเคยรู้จักกันอยู่เรือจ้ะแต่ว่ายังไม่เคยไปกับเขาคนนะครับมี8คน18นี่ทั้งหมด20คนคนเดียวกลับบ้านตายคงอยู่มั้งเรือวิ่งมาที่เนี่ยเรากลับบ้านไป4คนจ้ะตายคงอยู่มั้งเคยไปแถวประเทศ18คนเนาะตายคงอยู่มั้ยตายคงยังไม่ยิงยังไม่มาอ๋อมีสองหลังเคยรู้จักกันอยู่แล้วตายคงอยู่มั้ยนี่ตายคงอยู่มั้ยตายคงอยู่มั้ยคนบ้านไหนตายคงแม่คนบ้านไหนเขาบอกว่าจะไปลงเรือคนสุรินทร์ครับคนสุรินทร์นี่นี่เราจะถามแล้วไปลงเรือชื่อเรืออะไรชื่อเรืออะไรแล้วตอนนี้คืออยากให้ช่วยเหลืออะไรยังไงคะในกำลังครับก็พอจะมีหน่วยงานไหนที่พอจะส่งผมกลับมาไปเร็วหน่อยได้ไหมครับทางกำลังครับเพราะว่าอาหารการกินมันก็จะหมดแล้วครับทำไมไม่ทิ้งอ้วนล่ะก็ไม่ได้ใจว่าจะกินกลางทะเลเลยอ้วนเหรอเลยอ้วนเหรอครับเป็นยังไงน้ำกินเยอะครับตอนนี้คืออยากกลับบ้านอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับ10กิโลอ่ะเครื่องกรองน้ำจืดมีไหมรถไอ้เรือตัวเสบียงมันไม่พอครับตอนนี้ที่เราต้องการคืออยากกลับบ้านอย่างเดียวใช่ไหมคะมีใครติดต่อไปบ้างคุณอาเซ็กบ้านเราอ่ะมีหน่วยงานไหนติดต่อไปบ้างหรือยังคะขึ้นทางรถสัญญาไม่ดีอ่ะมีหน่วยงานในการตามมีมาต้องเดี๋ยวเรามาขอสัมภาษณ์ติดต่อทุกด้านครับยังไม่เรียนติดต่อไปทุกด้านแต่ยังได้ความช่วยเหลือที่ไม่ยินเป็นนั้นนะครับผมไม่ได้นอนทั้งคืนไงทำไมถึงไม่ได้นอนนะคะไม่ได้นอนเลยติดต่ออ๋อครับนี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้กี่วันนะครับติ๊งมออยู่หรือเปล่าแล้วเด็กอยู่ได้อีกกี่วันติ๊งมออยู่หรือเปล่าได้เลยครับตอนนี้สามารถติดต่อเขาต้องมีลูกแบกตอนนี้สามารถติดต่อครอบครัวได้หรือเปล่าคะได้ได้สัญญาณมันได้ครับแต่เป็นลายเอาพิมพ์มาครับว่าคุยกันตายมันหลุดนะครับตอนนี้ก็พยายามประสานงานเนาะทางนักข่าวทางกรมแรงงานนะครับก็จะหาวิธีการช่วยเหลือพี่น้องเราที่อยู่ที่โซมาเลีย18หรือเปล่านะครับน่าจะเป็น18ตอนนี้เรือมี2ลำนะครับนี่ก็อยากกลับบ้านนะครับอาหารการกินก็จะไม่มีแล้ว หลายอย่างอยู่เข้าที่ติดก็ลำบากตรงนี้นะครับเรือก็ไปเทียบท่าไม่ได้อาหารก็จะหมดนะครับเรื่องของไอ้เรื่องเครื่องอะไรนะทำน้ำจืดใช่ไหมก็ทำเสียอีกนะตอนนี้ก็ทางคอไปก็อยากจะกลับบ้านอย่างเดียวตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังติดต่อได้อยู่ตอนนี้ติดต่อได้อยู่นะครับครับครับพรุ่งนี้ก็ทางกรมแรงงานเนาะของที่โคราชนะครับทางจังหวัดด้วยครับของบีรัมด้วยก็จะมาลงพื้นที่นะครับ